สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูยำปูสดยำปูม้าที่ใส่ปลาร้าด้วยค่ะมีความแซ่บค่ะแล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยทำง่ายจริงๆแล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือพริกขี้หนูค่ะแล้วเอาไปปั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็คือขึ้นช่ายเราจะหั่นขึ้นช่ายให้เป็นท่อนๆค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นหอมแครค่ะใช้1หัวก็หั่นนะคะเป็นแฉลบๆค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็คือมะนาวค่ะความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดวันนี้เราจะใช้เป็นมะนาวต่อไปค่ะเราก็จะมาทำปูกันค่ะมาล้างปูกันวันนี้ปูม้าที่เราใช้นะคะเราจะใช้3ตัวก็คือยำได้1จานพอดีค่ะปูม้าที่เราได้มาวันนี้นะคะสดมากๆเลยก็เราก็จะแกะกระดองเขาออกค่ะส่วนนะคะขาเราก็จะตัดขาเขาออกเมนูยำปูม้านะคะเกิดขึ้นในวันนี้เนื่องด้วยวันนั้นนะคะดูคลิปของน้องยูทูบเบอร์น้องบอล นะคะทำเมนูนี้น่ารับประทานมากๆอยากกินมากก็เลยจัดเมนูยำปูนะคะที่ใส่ปลาร้าในวันนี้เลยขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่โซดานะคะในการที่เราจะล้างปูสดของเรานะคะปูสดของเราเนี่ยเทโซดาใส่ลงไปแล้วก็คนนิดนึงขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามายำกันเลยอย่างแรกค่ะพริกที่เราได้ปั่นไว้เราใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายนะคะสัก1ช้อนชาตามด้วยน้ำปลาแล้วก็มะนาวตามเลยค่ะน้ำปลาไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าความเค็มเราได้จากปลาแล้วใครที่ชอบหวานมากกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลลงไปได้อีกค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันถ้าใครชอบเป็นผงชูผงปรุงรสนะคะก็เติมได้เลยในขั้นตอนนี้ค่ะคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเราได้แล้วหรือยังขาดอะไรไหมก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะปูม้าที่ล้างด้วยโซดาแล้วใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการคลุกเคล้านะคะให้น้ำยำกับปูเนี่ยเข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่หอมแขกแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเบาๆนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเตรียมจานไว้1ใบไปตักยำกลับมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูยำปูม้าสดแบบใส่ปลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชมคลิปจบเรียบร้อยแล้วสายปลานะคะแล้วก็สายยำแซ่บๆนะคะเมนูนี้ไม่ควรพลาดค่ะเพื่อนๆต้องลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ